เรียบร้อยครับก็เตรียมหลักฐานกับพี่ทนายมาเรียบร้อยแล้วครับผมเราได้ชี้แจงอะไรยังไงบ้างครับก็ชี้แจงตามความเป็นจริงครับว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรครับเราทำงานสุจริตอยู่แล้วครับผมในส่วนของรถถุงที่ว่าเนี่ยครับวันนั้นเรามีการเคลื่อนย้ายรถเป็นจริงตามที่เขาหนีไปเรามีการเคลื่อนย้ายจริงครับแต่เป็นวันก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุที่แจ้งนะครับคือต้องบอกงี้ครับว่าตัวเรื่องเนี่ยคือเขามีการติดต่อมาหาทางเอิร์ธในตอนเช้าประมาณ9โมงนะครับก็แจ้งว่าคือจะเอาไปประเมินราคาในการเคลือบแก้วใช่ไหมครับเอิร์ธครับทีนี้ก็มีการนัดหมายเวลาอะไรเขาก็ไปรับตามเวลาแล้วก็ตัวบ้านที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุที่เป็นข่าววันรุ่งขึ้นวันที่13เนี่ยเป็นคนละหลังกันครับแล้วทางนี้ก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยว่ามันมีเรื่องของข่าวการออกจับอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับเอิร์ธก็เหมือนทำหน้าที่ตามปกติถ้าเราไปดูอย่างขออนุญาตเดี๋ยวเปิดภาพให้ดูเลยถ้าจะง่ายกว่าก็คือนี่คือตัวภาพโชว์รูมที่ทางเอิร์ธทำงานอยู่ก็เป็นลักษณะประมาณนี้อยู่แล้วเขาก็รับงานมาเพื่อมาประเมินในเรื่องของการเคลือบแก้วนะครับตามภาพขออนุญาตแต่ตอนนี้เป็นไทยยังไงบ้างผมรู้จักเป็นลูกค้าปกติครับผมคือความสัมพันธ์ไม่ได้แบบลึกซึ้งรู้จักกันแบบมากประมาณหลายเดือนอยู่นะครับเกือบปีคือเราเป็นลูกค้าเล่นหนังเขาด้วยเป็นลูกค้าครับเป็นลูกค้าเข้ามาที่ร้านครับซึ่งเขาจะมาใช้บริการที่ร้านเราด้วยใช่ใช่ครับก็เหมือนลูกค้าทั่วไปที่เอารถเข้ามาแต่งมาให้ผมเซอร์วิสดูแลครับแต่เอิร์ทก็มีเล่นหนังกับเหมือนหนังเรื่องโฟกิงเล่นหนังเรื่องโฟกิงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแต่เราก็ไม่ได้ดับสนิทสนมกันหรือว่าไม่ครับเขาติดต่องานมาปกติครับอันนั้นปกติเลยครับแสดงว่าในแง่ธุรกิจหรือว่าเราไม่เคยทำร่วมกันไม่ผมไม่เคยทำผมทำของผมปกติครับใช่ครับก็ปกติทั่วไปที่ทางเจ้าหน้าที่สงสัยผมก็เตรียมข้อมูลมาชี้แจงกับทางทนายต้องให้ทุกอย่างค่ะโอ้นะเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับพี่ต้องบอกว่าทางโกดังเนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจผิดทั้งหมดนะครับเพราะว่าเอิร์ธเนี่ยไม่ได้ขับรถไปที่โกดังแน่นอนยืนยันเลยผมสอบข้อเท็จจริงน้องแล้ววันนี้แล้วที่น้องเข้ามาในวันนี้เนี่ยไม่ได้มาในฐานะผู้ต้องหานะครับถูกหมายเรียกมาหารับพยานนั่นเองนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องแน่นอนครับไม่ทราบครับเพราะว่าอันนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวของลูกค้าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปซักไซส์ลูกค้าทุกคนว่าเขาทำอะไรครับถ้าเขาไม่ได้อยากบอกเรามันเป็นผมว่ามันเป็นมารยาทอีกหนึ่งด้วยครับตกใจไหมครับพอทราบว่าพนักงานของคุณจะออกเรียกเราเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยพอเราทราบข่าวตกใจไหมครับก็ตกใจอยู่แล้วว่าตัวผมเองเนี่ยก็ทำงานสุจริตเราก็ไม่เคยมีคดีอะไรด้วยครับใช่ครับพอวันนี้เราได้มาพูดในส่วนของเราแล้วเรายังมีความกังวลใจอะไรจริงๆก็ไม่กังวลใจอะไรเราก็มาตามหน้าที่แล้วก็ตามหมายที่เรียกผมมาเป็นพยานก็ยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างครับส่วนใหญ่ถ้ากังวลใจผมก็กังวลเรื่องสภาพจิตใจพ่อแม่มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ชื่อเสียงของผมเองแล้วก็ร้านที่มันอาจจะต้องมีผลกระทบอยู่แล้วครับหลายคนยังสงสัยในครับเรื่องสต็อกรถของเราที่มันสต็อกรถหลวงของเราที่มันเยอะมากอันนี้เดี๋ยวชี้แจงเราอยากชี้แจงอะไรไหมจริงๆโทษนะครับจริงๆครับรถหรูหรือรถอะไรแล้วแต่ที่เรียกกันนะครับก็คือผมใช้คำว่ารถแล้วกันรถที่ลูกค้าเข้ามาทำเนี่ยบางทีหนึ่งเนี่ยลูกค้าผมเยอะไม่ว่าจะเป็นทางด้วยพนักงานคนอื่นด้วยหรือติดต่อมาจากไหนเนี่ยรถเยอะบางทีเรามาจอดอยู่ที่ร้านมันทำให้รถเนี่ยที่ร้านเนี่ยดูเยอะดูอะไรเองเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นสต็อกรถที่เยอะแต่จริงๆมันเราอธิบายทุกคนให้เข้าใจไม่ได้เนาะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีรถลูกค้าด้วยรถเขาด้วยมาทำอะไรเงี้ยก็ปนกันไปครับขออนุญาตอัปเดตตรงนี้ให้ดูพร้อมกันเลยนะคือเอิร์ธเนี่ยปกติเขาจะอัปเดตผลงานที่เขาเรียกว่าเขาไปรับรถลูกค้ามาอยู่แล้วเพราะว่ารถประเภทนี้เนี่ยคือจุดขายของโชว์รูมหรือศูนย์บริการเอิร์ธเนี่ยก็คือทั่วไปจะส่งรถสไลด์ไปรับบางทีก็จะมีปัญหากับลูกค้าบางที่ที่บอกว่าไซส์รถมีรอยบ้างอะไรบ้างแต่ตัวเอิร์ธเนี่ยเขาจะเฟเวอร์ลูกค้าทุกคนซึ่งจะดูจากตอนที่เขาเคยสัมภาษณ์เนี่ยครับพวกรายการตั้งแต่ปี61นะครับก็จะเห็นว่าเอิร์ธเนี่ยเขาก็บอกเราว่าเขาเนี่ยไปรับรถลูกค้าขับมาเขาก็จะมีการอัปเดตงานของเขาเนี่ยลงในInstagram แล้วก็ใน Facebook ก็เลยได้เห็นว่าเขาเนี่ยมีรถหรูเยอะแต่มันไม่ใช่รถหรูเขานะเขาพูดมาตลอดว่าผมดูแลรถลูกค้าครับเป็นการโปรโมทช่องทางต่างๆด้วยครับตรงนี้จะได้เข้าใจพร้อมกันเลยใช่ใช่เพราะจริงๆตั้งแต่สมัยผมเป็นสมัยเป็นหลวงศรียศแรกๆแล้วเนาะก็มีมาสัมภาษณ์กันว่าแบบผมรวยผมเป็นไฮโซเก่าอะไรเงี้ยผมพูดจริงๆว่าผมจะยืนยันชัดเจนตลอดว่าเราทำงานมันเป็นรถของคนอื่นเป็นรถลูกค้าที่เขามีความไว้ใจให้เราขับได้มันก็มีผลต่อว่าคุณอยากเอามาทำรถคุณราคาขนาดนี้ผมดูแลได้ไหมมันก็เป็นการตลาดของผมเองที่ผมต้องลงอะไรเงี้ยผมชี้แจงชัดเจนตลอดว่าผมไม่ได้รวยไม่ได้แบบอะไรอย่างนั้นครับผมเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูลูกค้าเอิร์ธด้วยก็ลูกค้าเอิร์ธก็มีตั้งแต่ดาราจนถึงนักแข่งระดับโลกที่มีคนอิเซกอาเกล่าอาก็มารับบริการด้วยซึ่ง
ตัวผมเองเนี่ยที่มาเป็นทนายในเคสเนี่ยเพราะผมเป็นที่ปรึกษาของทางพี่ซุปเปอร์คาร์ด้วยแล้วก็มาดูแลทางเอิร์ธด้วยนะฮะก็ยืนยันเลยว่าทางโชว์รูมแล้วก็ศูนย์บริการรวมถึงตัวเอิร์ธเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องแน่นอนครับเออครับกับบางคนที่แบบว่าเขาก็ยังสงสัยว่านอกจากอาชีพนักแสดงของเรามีแบบทำอาชีพอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จริงๆของผมจริงๆผมทำสองอาชีพก็คือเป็นนักแสดงแล้วก็ทำธุรกิจรถยนต์แล้วก็พวกทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแค่สองอาชีพนี้ครับมันได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างจริงๆได้รับผลกระทบอยู่แล้วพี่เพราะว่าตัวนักแสดงอย่างตอนแรกผมก็ซีเรียสนะว่าแบบเออละครจะหลุดหรือว่ามีข่าวเสียอะไรหรือเปล่าแต่ทั้งนั้นเราไปคอนโทรลอะไรไม่ได้แล้วก็รอรวบรวมหลักฐานกับพี่ทนายแล้วออกมาชี้แจงครับส่วนเรื่องเสียหายเรื่องความไว้วางใจเนี่ยก็ต้องตอบตรงๆว่ามีผลกระทบในเมื่อวันนี้ผมมีโอกาสมาพูดในนามผมที่เป็นนักแสดงด้วยแล้วก็เป็นผู้จัดการทีซุปเปอร์คาร์ก็ฝากทุกคนเนี่ยลองดูข่าววันนี้ที่ผมมาให้สัมภาษณ์ผมก็มาด้วยฐานะพยานแล้วก็ข้อมูลที่ถูกต้องก็ถ้าเกิดว่าเห็นแล้วว่าผมไม่ได้ผิดจริงก็ขอให้เมตตาแล้วก็รักเหมือนเดิมแล้วก็ใช้บริการเหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้แล้วในส่วนคนที่เข้าใจผิดแล้วไปโพสต์ถึงเราที่เราเก็บหลักฐานจริงๆเอาตรงๆผมไม่อยากมีปัญหาอะไรเลยถ้าเกิดว่าดูวันนี้แล้วทุกคนรู้อะไรเห็นแล้วว่าความจริงคืออะไรเนี่ยก็ไม่อยากให้เขาเรียกนะตัดแต่งเติมต่อข่าวไปในทิศทางที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าทำเนี่ยผมก็ต้องรักษาสิทธิประโยชน์ของผมเองแล้วก็ร้านไม่งั้นผมก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายยังไงก็ฝากด้วยแสดงว่าหลังจากนี้น่าจะมีบุคคลที่ถูกเล็งไว้แล้วคือตอนนี้ก็เรายังให้โอกาสอยู่เราก็ไม่อยากเนาะเอาจริงๆเราก็มีเหตุแหละแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักเองหรือคนข้างๆคนรู้จักเราก็ผมว่าเราใช้วิจารณญาณในการดูสื่อดีกว่าแล้วก็อย่าไปโจมตีใครเลยตัวผมเองก็ไม่ได้อยากมีปัญหาผมก็หาเช้ากินค่ำปกติครับพี่อันนี้อย่างภาพยนตร์มีผลกระทบไหมครับเพราะว่าผู้จัดได้เป็นผู้ต้องหาไปแล้วผมพูดตรงๆตอนนี้นะครับเรื่องภาพยนตร์เนี่ยเราต้องปล่อยไปตามขั้นตอนเขาเลยส่วนเขาจะเคลียร์ยังไงจะมีใครมารับอะไรคือผมไม่ทราบจริงๆผมมีหน้าที่แค่เป็นนักแสดงถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ตัดผมทิ้งเขายังดำเนินการต่อผมก็ยินดีเล่นแสดงว่าภาพยนตร์ก็ยังถ่ายทำกันต่อเนื่องไปยังไม่ทราบครับอันนี้ไม่ทราบยังไม่ได้แจ้งเขาบอกแค่เบรกครับที่ผมรับทราบนะครับหลังจากนี้จะต้องดำเนินการอะไรต่อไปไหมครับเราต้องเข้ามาคุยอะไรยังไงอีกไหมครับตอนนี้จากข้อมูลที่ผมเตรียมมากับพี่ทนายเนี่ยครับทุกอย่างก็น่าจะค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าก็ไม่ได้ติดถ้าเกิดว่าเขาจะเรียกมาสอบเพิ่มผมยินดีให้ความร่วมมือทางเราเนี่ยยินดีให้ความร่วมมือเพื่อเป็นประโยชน์กับทางกฎหมายใช่ๆอยู่แล้วครับคือถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมเรายินดีส่งพยานหลักฐานแล้วเพราะอย่างวันนี้เราก็เอาเอกสารมาแสดงตัวหลักฐานชี้แจงให้ทางเอิร์ธเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ออกข่าวไปเนี่ยทางเอิร์ธกับผมก็รอให้มีหมายเรียกมาจะได้มาแล้วก็พูดทีเดียวนะฮะในวันนี้เรามั่นใจว่าเราบริสุทธิ์ตอนนี้ยังครับยังไม่ได้ชี้แจงครับจริงๆเนี่ยรถทั้งหมดเนี่ยครับสิ้นสุดกับผมตั้งแต่วันที่12แล้วนะครับหลังจากนั้นนะผมไม่เจอรถไม่เจออะไรเลยครับแล้วก็เขาก็มารับตามนัดใช่เขามารับเป็นลูกน้องเขามาเราครับก็มีเอกสารรับรถอะไรต่างๆครบถ้วนใช่ครับถ้าผมจำไม่ผิดค่ำก็ประมาณต้องมี4ทุ่มนะครับแต่เป็นตัวลูกน้องเขามารับก็มีการก็ขออนุญาตให้ดูตรงนี้เลยว่าเราก็มีพอประเมินราคาเสร็จเราเสนอราคาเราก็มีเขาก็มีเซ็นรับอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็เอารถออกไปครับเอิร์ธเองก็หลังจากนั้นก็ไปผมก็ไปปาร์ตี้เพื่อนวันเกิดผมต้องไปงานวันเกิดเพื่อนที่ทองหล่อก็มีหลักฐานยืนยันนะครับว่าเขาอยู่ที่นั่นไม่ได้เกี่ยวข้องแน่นอนเรายืนยันนะว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ 100% เลยยืนยันครับพี่ยืนยันครับมันอยู่เพียงใครนี่เป็นลูกค้าอย่างเดียวหรือว่าเป็นแบบพวกเพื่อนแต่งซิ่งกับรถซิ่งด้วยกันไหมครับเป็นลูกค้าครับพี่เป็นลูกค้าครับเอิร์ธยังจริงเพราะว่าหลักฐานที่ตำรวจเอามาออกมาจับเราก็คือเป็นภาพเขาไม่ได้ทำความเข้าใจก่อนนะฮะไม่ได้ออกหมายจับนะฮะครับที่ออกหมายเรียกเรามาในฐานะพยานนั่นคือมันเป็นภาพปรากฏว่าเราในขับรถออกมาจากคือเดี๋ยวให้ยืนยันว่าพูดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าปกติคนอื่นเราก็เป็นคนไปขับรถเพราะเขาขับอยู่แล้วครับยืนยันได้เลยคือมีหลักฐานตามที่พี่แจ้งอ่ะที่พี่สอบถามผมอ่ะผมยืนยันครับว่าผมอ่ะขับรถลูกค้าของผมครับก็คืออย่างสมมติว่าพี่เป็นลูกค้าผมเนี่ยเป็นเคสเนี่ยผมก็ดูแลลูกค้าปกติครับไปขับรถมาให้อะไรให้ครับผมสุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับคนที่กำลังเข้าใจผิดแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ตัวเองอีกครั้งชัดๆลูกครับก็จริงๆก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่ยังให้ความสนใจผมทั้งที่ตอนออกข่าวไปแล้วก็ตอนนี้ผมมาแสดงความบริสุทธิ์ใจพี่ๆก็ยังมาหนาแน่นเหมือนเดิมก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนมากนะครับสำหรับแฟนคลับหรือว่าประชาชนทุกคนนะครับที่ติดตามผลงานผมเนี่ยยังไงก็ฝาก
ติดตามด้วยแล้วก็ดูว่าข่าววันนี้ผมก็มาด้วยความเต็มใจกับพี่ทนายมาชี้แจงทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้หนีไม่ได้หายที่มาช้าเพราะว่าผมก็ต้องรวบรวมข้อมูลเนาะทุกอย่างอะไรที่มันเป็นราชการมันต้องละเอียดนิดนึงครับคือจะบอกว่าเราก็มาตามกำหนดนะมาตามกำหนดไม่เลื่อนครับไม่ได้หายไม่ได้เลื่อนอะไรใช่ครับตัวผมเองก็ไม่สบายใจที่เงียบๆไปแต่ว่าเราก็ต้องทำทุกอย่างตามขั้นตอนอ่ะหมายเขาเรียกผมมาเป็นพยานวันนี้ผมก็ต้องมาวันนี้ก็อยากจะฝากไปให้เข้าใจตรงกันด้วยว่าวันนี้หมายเรียกเนี่ยเรียกมาเป็นพยานแล้วก็มาแจ้งส่วนไอ้ที่ว่าที่บอกว่ามีวิดีโออะไรของเขาเนี่ยต้องเข้าใจแบบว่าคือเขาไปรับรถตามเวลานะตอนนั้นไม่ได้ว่าเป็นที่โกดังอะไรต่างๆนะยืนยันเลยใช่อันนี้ผมยืนยันความบริสุทธิ์ใจตรงนี้ได้เลยครับส่วนเรื่องที่อยากถ้าอยากให้พูดถึงก็คือหนึ่งก็คือเรื่องความไว้ใจเรื่องชื่อเสียงของผมด้วยแล้วก็บริษัทของผมที่บอร์ดคาร์ที่ดูแลผมช่อง3เองเพื่อนๆนักแสดงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็ฮิตซูเปอร์คาร์ทุกๆอย่างมันมีความหมายกับผมมากซึ่งวันนี้ถ้าเข้าใจผิดไปแล้วทุกคนกลับมาเข้าใจผมเหมือนเดิมรักผมเหมือนเดิมผมก็จะขอบคุณทุกอย่างนะครับที่เข้าใจกันครับผมกับไมค์ทีรูปนึงเลยอ่ะแล้วทนายกับไมค์ทีนะคะ